จกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ที่โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่นบอกเลยว่าทั้งคึกคักทั้งอบอุ่นค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มสายบุญตัวจริงหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกับคุณแม่แก้วค่ะไปมอบทุนการศึกษาและร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะโอ้โหแฟนคลับตัวเล็กตัวน้อยนะกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภาพกราบตักคุณแม่ด้วยเมื่อกี้ที่อบอุ่นใจนะคะแล้วก็ได้มอบทุนการศึกษาที่บอกไปค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะหนุ่มณเดชน์ยังร่วมกิจกรรมกับน้องๆบนเวทีด้วยค่ะสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานนะคะตลอด3ชั่วโมงเต็มเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจกันไปเต็มที่นะจ๊ะหนุ่มณเดชน์บอกว่าการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เป็นการตั้งใจของคุณแม่แก้วและครอบครัวค่ะว่าจะทำบุญมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนเช่นนี้ตลอดไปและวันแม่ในปีนี้ก็คงเหมือนกับทุกปีค่ะเพราะความรักนั้นมีให้คุณแม่ทุกวันและอยากให้น้องๆเชื่อฟังคุณแม่ตั้งใจเรียนแบ่งเวลาให้เป็นแล้วจะมีความสุขในทุกๆวันและให้ทุกๆวันเป็นวันแม่ค่ะนี่